หรอในตอนนี้ทุกคนน่าจะรับรู้ได้นะว่าเมืองไทยของเราก็ได้เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนซึ่งมาจากหนึ่งในสามฤดูของเมืองไทยนั่นก็คือหน้าร้อนจิบหายแล้วก็หน้าโคตรร้อนจิบหายซูเปอร์อัตตายะเหยและเราก็เชื่อว่าทุกคนนะมีความทรมานในช่วงหน้าร้อนมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นเราแหละคนนึงนะซึ่งความทรมานมันก็จะก่อเกิดโดยเฉพาะกับตอนที่เราต้องออกนอกบ้านว่าบ้านเราก็มีแต่คนขี้ร้อนก็เปิดแอร์กันแทบจะตลอดเวลาในหน้าร้อนก็เลยกลายเป็นว่าตอนอยู่บ้านก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่สิ่งที่ตามมาก็ค่าไฟก็น้ำก็มันร้อนอ่ะในเมื่อมันมีความจำเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านแล้วนะมันก็กลายเป็นว่าร่างกายของเราก็จะต้องออกไปเผชิญความทรมานของหน้าร้อนดุดดังเราได้ลงไปอยู่ในนรกแล้วอ่ะนะเฮ้ หนูมาจากไหนน่ะมาจากเมืองไทยค่ะเอาละไปได้ไม่ต้องอยู่ที่นี่แล้วนะน่าสงสารจริงๆเลยสงสารนางกลับไปคือการเดินออกข้างนอกยามหน้าร้อนเนี่ยมันสามารถสร้างสถานะติดไฟให้1 EA ที่ทำให้เราเกิดสถานะติดลบ HP ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าที่ร่มหรือเข้าที่ที่มีแอร์ได้อะนะซึ่งพวกที่มีเลเวลน้อยๆเนี่ยมักที่จะ HP หมดก่อนที่จะถึงที่หมายแต่ว่าสำหรับเราคิดว่าโรงเรียนเราทำให้เด็กแม่งมีสกิลที่เลเวลสูงกว่าชาวบ้านแอร์ก็ไม่มีพัดลมที่แม้แต่จะเปิดเป่าลมร้อนออกมาที่แทบจะไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่ก็เสียห้องเรียนไม่มีลมเข้าขนาดเปิดหน้าต่างแทบทุกบ่ายตอนออกภาคสนามก็ต้องเดินกลางแดดขนาดเด็กประถมยังต้องเดินกลางแดดอยู่แปดกิโลเดินไม่พักเดินขึ้นเขาไม่น่าร้อนเดินเก็บข้อมูลชาวบ้านในตอนบ่ายสองบางครั้งมันก็ร้อนไปปู่วะคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเว้ยโรงเรียนเราคือเขาไม่ยอมติดแอร์ครับคือเขาไม่ยอมติดแอร์ทั้งที่มันร้อนสุดๆเลยอะครับตอนนั้นคือเหมือนอยู่ม.3แล้วมันอยู่ชั้น3ใช่ป่ะมันร้อนมากเว้ยโคตรร้อนร้อนแบบร้อนสุดๆเป็นจุดที่ร้อนที่สุดในตึกละแล้วมันไม่ติดแอร์เว้ยอุณหภูมิมันพุ่งสูงไปถึง40องศาแล้วคือตอนนั้นแม่งไม่มีใครเรียนรู้เรื่องเลยคือมันร้อนมากแบบทุกคนนอนอืดเพราะความร้อนมันร้อนมากแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เลยเริ่มที่จะคิดที่จะแบกแป้งเย็นไปซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็แบกแป้งเย็นไปโรงเรียนใช่ป่ะแล้วเราก็แบ่งเพื่อนแบ่งเพื่อนใช้ชุดเครื่องผ้าแล้วก็โปะแบบเดินเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปโปะแป้งเย็นถ้าแดดจะส่องขนาดนี้ก็ลงมาจีบกูเถอะเดยรุ่นน้องที่น่ารักก็นั่นแหละความร้อนที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นเนื้อตะแห้งที่ถูกดูดน้ำออกจากร่างกายเรื่อยๆที่บางครั้งแม้แต่การหลบในร่มก็ไม่อาจต้านทานพลังอันร้ายกาจของดวงอาทิตย์ได้ความทรมานที่หลบล้างไม่ได้จนกว่าจะเข้าที่เย็นความทรมานที่ตอนขึ้นรถตากแดดทิ้งไว้แล้วเข้าไปเหมือนสูดเอาแต่ไฟเข้าปอดแล้วไม่ทันใดสูดก็ไหม้เพราะว่าเบาะรถสีดำที่ดูดความร้อนแถมโดนอบด้วยความร้อนภายในรถอีกรอบนึงตายพวกเราจะตายหากันหมดแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่อยากให้ทุกคนยอมแพ้สู้เราพวกเราจะฝ่าฟันความร้อนในครั้งนี้ไปพร้อมกันและเราจะไม่ถอยจนกว่าเราจะรอดไปอยู่ในราดน้ำใส่หน่อยฉันรู้ว่าทุกคนร้อนเว้ยคือบางครั้งอาจจะร้อนจนต้องไประเบิดแตงโมเล่นซึ่งนั่นก็ไม่เป็นไรถ้ามันเป็นเรื่องประเทือนมันยาวพวกแกนะสุดท้ายก็แนะนำให้ทุกคนอยู่บ้านในช่วงปิดเทอมนะหยุดบ้านจิบน้ำเย็นๆให้ชื่นใจเถอะอย่าสู้แดดเลยเดี๋ยวจะแห้งตายแห้งอบกรอบกันหมดเชื่อเราเหอะไม่ไหวอยู่บ้านเลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับ 20,000 ซับด้วยเร็วระเกินนะฮะเร็วเกินรู้สึกกลัวเลยล่ะพวกแกมาจากไหนกันน่ากลัวจริงๆ